สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาคุยกันนะคะในหัวข้อที่ชื่อว่าทำ IF แล้วจะขาดสารอาหารไหมคะ wow. เวลาที่เรานะคะพูดถึงอาหารเราจะแบ่งอาหารออกเป็น2กลุ่มเนาะตามมุมมองของโภชนากรแล้วกันนะคะก็คือในกลุ่มของ Micronutrients กับ Macronutrients ค่ะ Micronutrients Micro คือเล็กๆ เนาะก็เป็นในกลุ่มของวิตามินหรือว่าแร่ธาตุนะคะหนูดีขอ reference เล่มนี้เลยเนาะของนายแพทย์เจสันสงพงษ์นะคะ The Complete Guide to Fastingคุณหมอพูดว่าในปัจจุบันเนี่ยค่ะเวลาคนทำ fasting เนี่ยมักจะเป็น fasting หรือว่าช่วงการอดอาหารสั้นๆต่างกับบรรพบุรุษในอดีตเนาะที่อดกันทีแบบเป็นสัปดาห์เป็นเดือนแบบโอ้ยเคลื่อนย้ายไปหาอาหารปัจจุบันคืออ่ะอดแบบกรุบกริบฉันอยากอ่อนเยาว์ฉันอยากรักษาเบาหวานประเภท2ฉันอยากรักษาโรคหัวใจฉันอยากนู่นนี่ฉันก็จะอดแบบกรุบกริบหรือแบบอยากลดความอ้วนอะไรประมาณนี้นะคะก็เพราะฉะนั้นคุณหมอบอกว่าโอกาสที่จะขาดสารอาหารนะคือยากมากเพราะว่าก่อนและหลังช่วงฟาสติ้งเนี่ยคุณได้กินคุณมีโอกาสจะกินเต็มที่เลยอาหารนี่ไม่มีทางขาดเลยสต็อกไว้ในบ้านด้วยโอกาสจะขาดยากมากแต่คุณหมอก็ยังอธิบายเพิ่มเติมว่าสารอาหารเนี่ยแบ่งออกเป็นไมโครกับแมคโครนิวเทรียนต์ไมโครนิวเทรียนต์ในกลุ่มวิตามินและแร่ธาตุเนี่ยค่ะคุณหมอยกตัวอย่างนะคะว่าสำหรับคนที่ทำอินเทอร์เน็ตฟาสติ้งเนี่ยโอกาสขาดแร่ธาตุพวกนี้แล้วก็วิตามินยากนะคะแทบจะไม่เจอเลยนะคะในโลกมนุษย์ปัจจุบันนะคะหรือว่าแบบ Life Human Nation ตอนนี้เนาะแต่ถ้าคุณกลัวสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือกินวิตามินรวมเลยค่ะหมอบอกกินวิตามินรวมไปเลยค่ะสำหรับคนที่อดเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนภายใต้ความควบคุมของแพทย์เนี่ยเขาก็ให้กินวิตามินรวมและสำหรับคนนะคะที่อดอาหารนานที่สุดในโลกใบนี้ที่มีการบันทึกไว้ได้ในโลกปัจจุบันนะคะคือเวลา382วันนะคะคือคุณ Angus Barbery เนาะคุณ Angus เนี่ยค่ะไม่ได้รับอาหารที่แบบเคี้ยวเลยนะคะ382วันปีกว่าค่ะปีกว่าที่ทำฟาสติ้งเนี่ยสิ่งที่ป้องกันคุณ Angus นะคะจากการขาดสารอาหารคือวิตามินรวมวันละเม็ดเท่านั้นเองเท่านั้นจริงๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณกลัวขาดในกลุ่มวิตามินหรือไมโครนิวเทรียนต์นะคะไม่ต้องกลัวเลยค่ะไม่ขาดแน่นอนเนาะก็คุณจะเลือกกินวิตามินรวมก็ได้หรือคุณจะกินอาหารเพราะคุณกินทุกวันอยู่แล้วนะคะการฟาสติ้งนี่เราไม่ได้แบบอดเป็นสัปดาห์สัปดาห์ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นทีนี้มาถึงกลุ่มของแมคโครนิวเทรียนต์บ้างแมคโครคือใหญ่ๆเนาะแมคโครนิวเทรียนต์นี่ค่ะก็คือในกลุ่มของพวกคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนต่างๆเนี่ยคำถามคือทำฟาสติ้งเราจะขาดไหมสิ่งนึงที่น่าสนใจมากๆที่คุณหมอได้อธิบายไว้นะคะนั่นก็คือว่าโปรตีนหรือว่ากรดอะมิโนของเราคือโอกาสจะขาดไขมันอ่ะมันต่ำอยู่แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่เรามีไขมันเก็บล้นเกินอยู่แล้วนี่ก็คือไม่ต้องกลัวเลยเนาะ wow. โอกาสที่จะขาดคาร์โบไฮเดรตก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่ามันคุณหมอบอกว่ามันไม่มีสิ่งที่เรียกว่า essential carbohydrates คือคุณเมื่อคุณอดคาร์โบไฮเดรตหรืออดคาร์บอาหารเข้ามาน้อยลงคาร์บเข้ามาน้อยลงเนี่ยเดี๋ยวร่างกายไปเผาผลาญเอาไขมันมาใช้แทนเองเอาไขมันมาสร้างเป็นกลูโคสเองนะคะ wow. ในกระบวนการที่ชื่อว่ากลูโคนีโอเจเนซิสที่เราพูดถึงกันในคลิปเรื่องของอธิบายเรื่องว่าอดอาหารแล้วน้ำตาลตกไหมเนาะก็ไม่ต้องห่วงนะคะก็ไม่ขาดเช่นกันทีนี้มาดูเรื่องโปรตีนบางคนบอกโอ้ช่วงอดอาหารฉันขาด essential amino acids ฉันจะขาดโปรตีนไหมสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าร่างกายของเราอะค่ะเมื่อไม่ได้รับอาหารใหม่เข้ามาเนี่ยเขาจะประหยัดมากขึ้นเทียบง่ายๆเหมือนเวลาคุณมีรายได้เข้ามาเยอะมากเนี่ยโอ้คุณใช้จ่ายคุณเปย์เต็มที่ใช่ไหมคะร่างกายเหมือนกันเลยเวลาที่มีอาหารเข้ามามีโปรตีนเข้ามาเยอะเนี่ยเปย์เต็มที่เปย์ไปไหนเปย์ออกไปในอุจจาระและปัสสาวะค่ะก็คือเราจะถ่ายมันออกไปเยอะมากเลยแต่เมื่อเราไม่รับอาหารใหม่เข้ามาร่างกายฉลาดฉันจะเปย์ออกไปทางการขับถ่ายไม่ได้ละฉันก็จะเก็บมากขึ้นเมื่อคุณได้รับโปรตีนจากอาหารข้างนอกเข้ามาน้อยลงหรืออาหารน้อยลงร่างกายจะเก็บโปรตีนเดิมเยอะมากขึ้นและถ่ายออกไปน้อยลงพูดง่ายๆคือร่างกายคุณฉลาดมากขึ้นในการบริหารจัดการทรัพยากรนะคะไม่ขาดโปรตีนแน่นอนอีกสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าร่างกายของเราจะผ่านกระบวนการนะคะที่เราได้อธิบายกันไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้เนาะก็คือจากยีนกลุ่มนึงชื่อว่า mTOR นะคะ mammalian target of rapamycin ซึ่งจะบังคับให้ร่างกายเข้าสู่กระบวนการเรียกว่า autophagy คือการเก็บเอาเซลล์เก่าเนี่ยมาใช้เป็นพลังงานไอ้เซลล์เก่าเซลล์แก่เซลล์เก่าเก็บเซลล์พิการทั้งหลายเอามารีไซเคิลเอามาใช้เป็นพลังงานก็คือเอามาเผาผลาญแล้วสร้างกรดอะมิโนขึ้นมาใช้ในร่างกายของเราด้วยเนาะเพราะฉะนั้นนะคะโอกาสที่เราเนี่ยฟาสติ้งช่วงสั้นๆแล้วจะขาดโปรตีนขาดไขมันขาดคาร์โบไฮเดรต
ขาดวิตามินต่างๆจนถึงขั้นเป็นอันตรายคุณหมอฝากบอกว่ายากมากนะคะโอกาสที่จะเกิดยากมากนะคะเพราะฉะนั้นก็คืออยากให้ทุกคนสบายใจนะคะว่าการที่เราทำฟาสติ้งช่วงสั้นๆเนี่ยค่ะทำทุกวันทุกวันทุกวันเราไม่ได้ทำเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนที่ต้องไปอยู่ในศูนย์การแพทย์แล้วมีแพทย์คอยดูแลตรวจเลือดวัดปัสสาวะเนี่ยถือว่าเราอยู่ในเคสที่ปลอดภัยมากๆถ้าคุณมีโรคประจำตัวอะไรนะคะที่เกี่ยวข้องกับการอดอาหารไม่ได้ก็ควรจะปรึกษาคุณหมอค่ะแต่ถ้าเป็นคนสุขภาพปกติไม่อยู่ในข้อห้ามข้อจำกัดที่เราได้คุยกันไว้โอกาสที่จะทำ intermittent fasting แล้วขาดสารอาหารคือเกิดขึ้นได้ยากมากจริงๆค่ะอันนี้ก็ฝากไว้ในคลิปนี้นะคะและเดี๋ยวมาติดตามกันในคลิปหน้าว่ามีความเข้าใจผิดอะไรอีกบ้างยังมีอยู่ค่ะไม่ได้หมดง่ายๆค่ะมาติดตามกันเนาะในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย